สวัสดีครับท่านผู้ชมผมไม่เคยเห็นกิ้งกือตัวใหญ่ขนาดนี้นะครับหรือว่ามันจะเป็นพรีเดเตอร์เวลาผมเข้าป่าผมมาหาหน่อไม้นะครับผมก็จินตนาการไปเรื่อยนะครับว่าผมจะเจอนักล่าอย่างพรีเดเตอร์หรือเปล่าเพราะว่าดูหนังเรื่องเปลนะครับก็อินมากนะครับกลัวเจอพรีเดเตอร์นะครับแล้วก็มาเจอตัวนี้แหละคือตัวใหญ่มากเลยอ่ะใหญ่ยาวมากนะครับยาวจนผมตกใจเพราะว่าผมก็ไม่เคยเห็นนะครับว่าน่าจะเป็นสมุนหรือว่าสัตว์เลี้ยงพรีเดเตอร์หรือเปล่านะครับดูครับท่านผู้ชมดูมือผมมันยาวกว่าคืบเลยนะครับยาวกว่าคืบเลยนะครับยาวมากหน้าตามันเหมือนสัตว์ประหลาดจากนอกโลกอะบางคนเห็นอาจจะขยะแขยงนะครับแต่ผมมองว่ามันเหมือนพรีเดเตอร์ดูขามันนี่ถ้าคนไปโดนมันจะขดงอทันทีเลยดูครับโอ้โหมันใหญ่มากเลยอาหารของมันก็พวกแพลงก์ตอนพวกจุลินทรีย์นะครับที่อยู่ตามไม้ผุๆนะครับจินตนาการไปถึงพรีเดเตอร์เลยดูนะครับยาวใหญ่ยาวมากผมโดนตัวมันละโดนละโดนแล้วผมโดนตัวมาแล้วคนแก่มักจะมิไม่อยากให้เราไปจับมันนะครับหลอกว่าเวลามันกัดแล้วยาถ้าหามาไม่ได้เท่าขามันไม่หายนะครับดูนะครับแล้วก้นมันก็มีพรีเดเตอร์ก้นมันก็มีแหลมๆตรงนี้นะเหมือนมันจะมีพิษนะครับแต่ไม่มีพิษนะครับผมไม่เคยเห็นกิ้งกือกัดใครนะครับโหตัวนี้ยาวมากเลยยาวกว่าคืบผมนะท่านผู้ชมดูคืบมือผมนะครับนี่เกือบ30เซนนะครับตัวนี้ตัวใหญ่และยาวมากเลยครับถ้ามีคนจับมันก็จะถ้ามีภัยคุกคามมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับลูกน้องพรีเดเตอร์เอาอึแล้วเมื่อกี้ยาวกว่าคืบผมนะครับยาวกว่าคืบผมนะประมาณ27-28เซนนะครับตัวเนี้ยเพราะว่าคืบผมมันก็20เซนแล้วนะครับโอเคเก็บบรรยากาศบ้าพรีเดเตอร์มาฝากท่านผู้ชมแค่นี้ครับ